ปลุกไม่ตื่นนะคะฮะปลุกไม่ตื่นเหรอคะเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะธรรมดายายพิงค์เป็นคนปลุกง่ายมากเลยนะคะช่วยลองปลุกอีกทีสิคะค่ะค่ะค่ะคุณพิงค์คะคุณพิงค์คุณพิงค์คะแย่แล้วค่ะคุณพิงค์ตัวร้อนจี๋เลยนะคะตัวร้อนมากๆเลยค่ะฮะตัวร้อนจี๋เลยเหรอคะแล้วทำยังไงดีล่ะคะคือเอาอย่างนี้นะคะแถวๆนั้นมีโรงพยาบาลอะไรใกล้ที่สุดเลยคะดีเลยค่ะที่โรงพยาบาลนั้นสามีดิฉันทำงานอยู่ถ้าอย่างนั้นคุณช่วยเอายาพิงค์ไปส่งไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะตามไปค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ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 ไปอยู่แถวนี้บ้างอ่ะพาคุณพิงค์ไปหาหมอหน่อยแล้วฮัลโหลเรียก112233ค่ะฝากข้อความนะคะค่ะบอกว่าพิงค์ไม่สบายมากเข้าโรงพยาบาลยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลของพี่เทียนแพรอยู่ที่ไหนให้ตามมาด่วนจัดการค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะมิกาเซอร์ที่หนึ่งแล้ววักก้าที่หนึ่งอะไรกันคะเพิ่งจะรู้จักกับแพรวไม่นานนี่รู้ใจแพรวขนาดนี้ใช่ไหมคะผมจะสนใจเฉพาะคนที่น่าสนใจเท่านั้นแหละครับแพรวพูดอย่างนี้รู้ไหมคะว่าจะทำให้ผู้หญิงนั้นรู้ว่าตัวเองสำคัญก็คุณแพรวเป็นคนที่สำคัญจริงๆนะครับค่ะคุณพาไปงานแล้วครับพาเป็นไรหรือเปล่าครับขอโทษทีค่ะพอดีพาวตกใจเลยค่ะเพื่อนพาวไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้พาวต้องขอตัวกลับก่อนแล้วนะคะเอออย่างนี้คืนนี้เราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คืนนี้ตันลงนะคะแต่ไม่เป็นไรไว้พาวจะเฉยให้นะคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่การผมแต่เพื่อนร่วมงานครับเดี๋ยวคุณช่วยกระดิกช้าหน่อยนะพิงค์เป็นอะไรบ้างคะพี่เทียนก็ร่างกายอ่อนแอพักผ่อนน้อยแล้วอ่อนเพลียแล้วก็มีเชื้อหวัดอยู่พอร่างกายไม่ได้พักผ่อนก็เลยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วพิงต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันละคะ2 วันก็ออกแล้วล่ะพี่เทียนคะว่าวันนี้พี่เทียนจะกลับบ้านกี่โมงคะก็ออกเวรตอน2 น.อ่ะจะทำไมล่ะก็การจะอยู่นอนเฝ้าไข้พิงค่ะพี่เทียนนอนคนเดียวนะคะพี่เทียนจะนอนได้เหรอคะได้จ้าไม่เหงานะคะอ๋อ
ความไม่มีอะไรแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเทียนสวัสดีครับนี่ในการสามีเธอนี่ทำเป็นหน้าเดียวในยะนั่นนี่จะมาเยี่ยมเพื่อนหรือว่าจะมาแวะกัดสามีเพื่อนยะก็แวะกัดด้วยนิดนึงแล้วยังทิ้งเป็นไรบ้างเนี่ยตายแล้วโอ้หน้าซีดขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยหรือว่าคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายฮะเฮ้ยหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยตามหานักร้องมากเกินไปอาการบ้าเหรอแพรวนี่ไข้หวัดใหญ่ฮะนี่เธอเพจหาฉันแทบเป็นแทบตายเนี่ยฉันนึกว่ายายพิงค์นี่จะตายไม่ตายแหละอยู่แล้วเนี่ยเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะเอ้ยยายบ้านชีวิตสงบครอบครัวเธอนี่ไม่เคยมีใครเป็นไข้หวัดใหญ่ในยะนี่ตื่นเต้นขนาดเนี้ยโอ้ยก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าจะเป็นน่ะฉันก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วไงล่ะจะกลับไปล่ะฉันอยู่เฝ้าเองก็ได้ไปดิจะกลับไปไหนล่ะเนี่ยก็แยกกับลิชายไปเลยด้วยอยู่มาที่นี่แหละแม่บ้านสมองไหวเฮ้ยอย่าทิ้งทำอะไรมาเนี่ยดูสิหน้าซีดโอมแล้วเนี่ยงานเงินอะไรมันจะหนักหนาขนาดนั้นเฮ้ยมีไข้มีนิดหน่อยเออแดนเอาลูกโป่งมาส่งคุณพี่ที่ออฟฟิศด้วยนะพี่นั่นแหละไปเฮ้ยนี่ฉันงานยุ่งแกนั่นแหละไปฉันนัดลูกค้าไว้ด้วยแล้วฝากบอกคุณพี่ด้วยนะว่าฉันไม่ว่างเวลาที่ชวนไปกินข้าวที่บ้านใหม่